วัสดีครับฟองครับปราดครับครับฟองรับบทเป็นวินนะครับในเรื่องนะครับแล้วก็ผมรับบทเป็นกล้านะครับจากในเรื่องซีรีส์เรื่องวิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมสาวเพลงปกมือคาแรคเตอร์นะครับวินเป็นคนที่ขี้บ่นนิดหน่อยแล้วก็อาจจะดูแบบไม่ค่อยสนใจเพื่อนแต่ว่าจริงๆแล้ววินเนี่ยเป็นคนที่แคร์เพื่อนมากที่สุดเลยครับแบบแอบคอยมองอยู่ห่างๆครับครับผมส่วนกล้าเนี่ยก็จะเป็นพี่วิศวะนะครับแล้วก็ในเรื่องคราวนี้ก็จะเป็นปี4ละจากคราวที่แล้วที่รับบทเป็นปี3คราวนี้ก็จะมีความแก่เออเก๋ใช่แต่น่าจะเพิ่มแค่อายุนะครับส่วนใหญ่นิสัยจะคล้ายๆเดิมคือเป็นรุ่นพี่ที่กวนๆน้องๆไม่ค่อยนับถือซึ่งอาจจะคล้ายกับชีวิตจริงใช่ครับเพราะว่านี่ไม่เคยนับถือมาเลยเป็นพี่นะแต่ว่าไม่เคยนับถือ โอเคครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นเอกสารบ้างไหมคืออะไรนะครับอุปสรรคค่ะอ๋ออุปสรรคไม่ได้ยินเลยอุปสรรคก็คือวันที่เราไปสนามฟุตบอลใช่อันนั้นตอนนั้นคือต้องมีฉากกลางแจ้งที่กำลังเตะบอลอยู่แล้วก็มีแสงมีแดดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวันนั้นเป็นยังไงครับวันนั้นก็คือตัวผมเป็นคนที่อยู่ในซีนนั้นมันจะมีเหตุการณ์ก็คือฝนจะเหมือนแบบพอผู้กำกับเขาจะเหมือนแบบให้ไปตั้งกล้องอะไรอย่างงี้เสร็จใช่ไหมครับพอตั้งกล้องเสร็จปุ๊บฝนเทพอฝนเทเสร็จปุ๊บมันจะเทอยู่ประมาณแค่ประมาณ5นาทีอะพอ5นาทีเสร็จปุ๊บผู้กำกับก็โอเคป่ะเฮ้ยมันดูโอเคแล้วเว้ยเอาไปถ่ายกันใหม่ถ่ายปุ๊บตั้งกล้องเสร็จถ่ายไปประมาณครึ่งนาทีฝนเทอีกรอบนึงเป็นอย่างงี้อยู่ประมาณ 5-6 รอบสุดท้ายต้องยกคิวนั่นแหละอุปสรรคที่สุดเลยใช่นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับเนาะใช่ครับผมเพราะว่าทุกคนทำงานกันแบบ professional yeah like that like that like that something like that something like this yeah yeahซีนที่อยากให้แฟนๆรอดูเป็นพิเศษอ่ะมีไหมมีในใจไหมคือซีนที่ไม่มีเราเราก็ไม่รู้ว่าเขามีแบบซีนอะไรเราดิเราโฆษณาเราอยู่แล้วไอ้บ้าตัวหลักมันซีนเยอะแล้วคือตัวหลักมันซีนเยอะแล้วเว้ยเราไม่ต้องโฆษณาให้ตัวหลักเว้ยอันนี้ไม่เห็นไหมอันนี้เขาไม่เข้าไมค์หรอกงั้นมึงพูดกันเลยกูนึกไม่ออกอ้าวก็สำหรับซีนผมนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดถึงซีนนี้หรอกแต่มันก็ไม่ได้จริงๆด้วยความที่จริงๆเราก็แบบไม่ได้บทแบบเด่นขนาดนั้นแต่ออร่ามันออกเองนะครับผมจนสุดท้ายก็น่าจะเป็นซีเตะบอลครับผมก็คราวนี้ก็จะได้มาโชว์เซียนจริงๆเมื่อก่อนนี้ผมเป็นนักบอลทีมชาตินะจริงเหรอไม่จริงเลยเหรอไม่จริงก็ไปเรื่อยครับผมแล้วยังไงครับซีนี้อ๋อก็ซีนี้ก็สิ่งที่พิเศษที่สุดแน่นอนครับผมก็ผมไงครับครับอ่ะทางคุณแล้วตาคุณแล้วก็ฝากซีนฟุตบอลของน้องไม่ขายของผมตัวเองหน่อยขายของตัวเองหน่อยก็ฝากบทวินเอาไว้ด้วยนะครับอาจจะมาออกไม่เยอะแต่ว่าเอาบอกเอาซีนก็จริงนึกไม่ออกอ่ะซีนไหนอ่ะสักซีนนึงมีมึงอยู่ด้วยเอาประโยคเด็ดๆแบบขัดชึบอย่างนี้เลยมันจะมีซีนที่แบบเป็นคำคมครับว่าถ้าซีนไหนเป็นคำคมก็ฝากซีนนั้นแหละครับแต่ว่าไม่อยากสปอยไม่อยากสปอยไม่อยากสปอยว่าเป็นยังไงก็รอไปดูกันครับคิดว่าจำไม่ได้โอเคครับผมจำไม่ได้แหละแต่ว่าฝากโอเคครับผมตามนั้นครับความเป็นที่สุดเมื่อกี้เขาพูดกันไปในโรงสำหรับคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่สุดด้านไหนที่แบบยอมรับโดยไม่มีข้อกังขาเลยคือใครเรื่องเยอะที่สุดคือฟองรู้ตัวว่าเป็นฟองมากๆเลยครับใช่ฟองก็เลยแบบคิดว่าเรื่องนี้แหละเอางี้ดีกว่าคือตอนที่เขาบอกใครเรื่องเยอะที่สุดปุ๊บใครเรื่องเยอะที่สุดฟองมันหันมาขอโทษครับประมาณนั้นส่วนของผมเหรอให้เดาอันนี้มันน่าจะไม่ยากถ้าเกิดแบบเว็บแรกเลยอ่ะคือมันอาจจะที่สุดหลายเรื่องแต่เขาไม่ได้ถามไงพอดีแต่ถ้าเกิดเอาเว็บแรกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องพูดมากที่สุดครับผมยอมรับโดยดุสนีครับผมจริงปฏิเสธก็ได้เพื่อนฝากผลงานกันเลยฝากผลงานนะครับผมฝากก่อนครับก็ฝากผลงานซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับวิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมนะครับขอให้ทุกคนรอติดตามชมกันเลยรับรองว่าสนุกมากๆแน่ๆครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมซีรีส์นี้เดี๋ยวจะมีการออนแอร์ย้อนหลังในช่อง Rookie Thailand ด้วย YouTube นะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยอย่าลืมไปกด Subscribe แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครดูจบแล้วอยากคอมเมนต์ยังไงอุ๊ยน้องคนนั้นน่ารักพี่ปัดหล่อจังเลยอุ๊ยพี่ปัดโคตรเท่เลยเอ้ยทำไมมันมีแต่พี่ปัดเนี่ยก็พี่ปัดพูดมากจังเลยโอ๊ยน่ารำคาญก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันครับโอเคนั่นแหละครับผมก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ขอบคุณมากเลยนะครับหรือว่ามีอะไรอีกมั้ยครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ขอบคุณมากเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย